เคยสงสัยเหมือนกันนะคะว่าต้นนี้โผล่มาได้ยังไงจริงๆแล้วคือน้องเขาเนี่ยเพิ่งอายุประมาณ2ปีค่ะก็เพิ่งเริ่มโตนะคะนี่ถ้าเกิดมินไม่ได้หาข้อมูลมานะคะมินว่าเขาอะจับตัดยอดข้างบนแล้วก็ปักลงดินค่ะทีนี้นะคะมิ้นอยากจะเล่าเรื่องหนึ่งให้ฟังมากระหว่างที่มิ้นเดินนะคะไปตามทางเดินที่เขาเหมือนปูสนามหญ้าไว้แล้วทีนี้มิ้นก็เจอน้องหมาตัวหนึ่งน่ารักมากแต่แบบพอมองไปแล้วนะคะก็ไม่เห็นมีใครอยู่ตรงนั้นเลยถ้ามีก็คือแค่เป็นผู้ชายอินเดียนะคะนั่งอยู่นั่งชิลอยู่ห่างๆนะคะแล้วเราก็แบบเล่นกับน้องหมาไปสักพักนึงก็เริ่มสงสัยว่าเอ้าเจ้าของเขาไปไหนเราก็เลยแบบหันไปถามคนอินเดียเป็นภาษาอังกฤษนะคะว่าอันนี้หมาเขาหรือเปล่าเขาก็สายหน้ามิ้นก็เลยแบบตอนหลังก็เริ่มกังวลแล้วว่าเอาจะทำยังไงดีกับน้องหมาตัวนี้อะไรเงี้ยแบบน้องน่ารักมากแล้วเราก็เป็นห่วงว่าหมาพันนี้เนี่ยไม่น่าจะใช่หมาแบบไม่มีเจ้าของอะค่ะยังไงล่ะคะน่ารักมากเลยใช่ไหมล่ะคะตัวนี้มิ้นบอกแล้วจากนั้นมิ้นก็เลยหันไปถามผู้ชายคนนั้นอีกรอบว่าตัวนี้ไม่ใช่หมาเธอจริงๆหรอแล้วเขาก็ยังคงใส่หัวเหมือนเดิมแล้วเขาก็นั่งชิลไปเรื่อยๆไม่ได้แบบใส่ใจน้องหมาตัวนี้ค่ะเขาก็มองไปทางอื่นตลกมากเลยนะคะก็คือมิ้นน่ะถามน้องหมาว่ายังไงคะพ่อแม่เราอยู่ไหนไหนบอกสิพ่อแม่อยู่ไหนเขาก็เดินเดินเดินไปสักพักหนึ่งแล้วเขาก็นั่งปุ้งลงไปค่ะตรงใกล้ๆกับผู้ชายอินเดียคนนั้นเลยค่ะก็เลยนึกขึ้นได้ว่าอ๋อจริงๆแล้วคนอินเดียเวลาเขาบอกว่าถูกต้องแล้วคือเขาจะสายหน้าค่ะจะไม่เหมือนกับวัฒนธรรมของคนไทยหรือว่าในทางสากลที่เวลาเราเห็นด้วยหรือเราตอบว่าใช่เราจะพยักหน้ามิ้นก็เลยอ๋อแล้วที่มั่นใจเลยนะคะว่าคนนี้เป็นเจ้าของของน้องหมาแน่นอนก็คือมิ้นพูดภาษาอังกฤษบวกกับมิ้นใช้ภาษามือนะคะก็คือมือขวาเนี่ยชี้ไปที่เขามือซ้ายชี้ที่เป็นน้องหมาแล้วจากนั้นมิ้นก็เอานิ้วมือนะคะทั้ง2นิ้วโอมาบรรจบกันนะคะแล้วจากนั้นมิ้นก็พูดว่า you two together แล้วก็ได้คำตอบนะคะว่า yesในที่สุดค่ะก็ตามหาเจ้าของน้องหมาได้แล้วคืออยู่ข้างๆมาโดยตลอดเลยค่ะเรื่องก็จบเท่านี้แหละค่ะ